วันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับท่านผบ.ตร.ท่านได้โทรกำชับสั่งการให้ผมเข้ามาช่วยดูแลนะครับซึ่งเป็นงานที่ทางสอบสวนกลางโดยท่านผู้การสอบสวนกลางท่านทำด้วยความรัดกุมรอบคอบมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะซึ่งได้รวบรวมกันไว้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วครับแล้วก็มีความแน่นหนาจึงได้ไปขออนุมัติยังศาลอาญาเพื่อออกหมายจับนะครับนายสิทธาแก้วบังเกิดนะหรือทนายตั้มพร้อมด้วยกับภรรยาเขานะซึ่งทั้งสองคนถูกข้อกล่าวหาซึ่งใกล้เคียงกันนะคือนายสิทธาโดนในเรื่องของข้อกล่าวหาเกี่ยวเรื่องของช่อโกงนะฮะตามปยามาตรา341และยังโดนในเรื่องของพรบการฟอกเงินนะเรื่องของการฟอกเงินนะสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะส่วนตัวภรรยาครับโดนในเรื่องของร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินครับซึ่งในส่วนของอัตราโทษนะครับมีอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับวันนี้ต้องมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยในเรื่องของการสอบสวนและในเรื่องของพยานหลักฐานและรวมทั้งการสอบสวนที่จะต้องดูเรื่องของการที่จะนำตัวไปฝากขังต่อไปครับคือเท่าที่ทราบมาว่าตัวผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับพยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไหวแววว่าเรากำลังจะขอหมายจับเป็นที่แน่ชัดนะครับเราได้ออกหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณ11 นาฬิกานะแต่ตัวของผู้ที่ถูกออกหมายจับนะฮะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลา9 นาฬิกานะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะฮะในระหว่างทางนะตำรวจเราพยายามที่จะนะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงนะเพื่อช่วยกันสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับยังไม่ได้รายงานจากการที่จะปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพครับแต่ก็เป็นแพทเทิร์นทั่วไปครับที่เราทราบอยู่ครับที่บอกว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะเขามีพฤติการยังไงบ้างเดี๋ยวทีละคนก็ได้ฮะว่าไงนะครับที่บอกว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะเขามีพฤติการยังไงครับมีหลายเรื่องเลยครับยกตัวอย่างก็เนี่ยที่มาปรากฏหลายเรื่องนี่ครับการมาปรากฏตัวที่กองปราบวันนั้นถือเป็นหนึ่งในพฤติการของการยุ่งเหยิงด้วยไหมคะอันนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของเขาครับมันจะมีผลอะไรยังไงไหมคะอะไรนะครับมันจะมีผลอะไรยังไงไหมคะมันก็ต้องมาอยู่ในเรื่องของพยานหลักฐานที่เรารวบรวมกันครับคุณน้องว่าไงนะจากพยานหลักฐานทั้งหมดเรามั่นใจขนาดไหนดำเนินคดีก็ได้เช่นต้องมั่นใจสิครับการทำงานเพราะนะสอบสวนกลางเขายึดถือในเรื่องของความเป็นกลางนะแล้วก็ความมืออาชีพนะแล้วก็ยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วครับก็เป็นนักกฎหมายหรือว่าท่านอาจจะมีในการสู้คดีได้ก็ทุกคนก็เป็นนักกฎหมายครับแต่ว่าถ้าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะหรือทำอะไรที่ไม่ตรงตามคำร้องของธรรมมันก็ต้องมีการที่จะต้องดูดำเนินการตามกฎหมายครับข้อโต้แย้งที่เขาอ้างว่ามีสัญญาต่างๆในการทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรด้วยไหมคะอ๋อนี่อยู่ในสำนวนครับต้องพิสูจน์ครับนอกจากในอ้อยแล้วจะมีผู้เสียหายรายอื่นเข้ามาที่อย่างติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังครับในเรื่องของเคสอื่นเคสของคุณอ้อยเนี่ยเป็นในเรื่องของ71 ล้านก็ยังมีเคสอื่นนะที่เกี่ยวข้องอยู่นะก็มีการดำเนินการอยู่ครับตอนนี้มีประมาณกี่เคสนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่3เคสครับก็แตกต่างกันไปครับ71 ล้าน9 ล้าน 3 ล้านครับเป็นเรื่องพฤติการคล้ายกันหมดเลยป่ะคะก็เป็นสิ่งที่ทำโดยเป็นปกติธุระเลยครับเขาข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านน่ะมีคนอื่นมารอเขาฝั่งนึงด้วยมั้ยคะหรือมีใครให้การช่วยเหลือเขาไหมอันนี้ต้องซักถามครับยังไม่ทราบครับว่ามีใครบ้างครับประชาชนหลายท่านจับตาค่ะว่ากรณีของทนายท่านนี้มีบิ๊กตำรวจหลายท่านที่คอยที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะกลัวว่าจะมีการช่วยเหลือกันตรงนี้ท่านอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนยังไงบ้างไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ